กรณีที่สาวไมค์ณภัสสศรีนะคะนั้นได้โพสต์รูปภาพผ่าน Instagram ส่วนตัวขณะใส่ชุดที่กลายเป็นดราม่านะคะโดยงานนี้ค่ะชุดดังกล่าวนั้นเนี่ยเป็นชุดของแบรนด์ไทยนะคะชื่อดังซึ่งเป็นชุดเดรสสีทูโทนค่ะให้ลุคที่โดดเด่นสง่าและด้านหลังนะคะก็แอบเว้าหลังเซ็กซี่เบาๆแต่หลังจากนั้นต้องบอกเลยว่ากลายเป็นดราม่าเมื่องานเข้าสาวไมค์หลังเธอนั้นนะคะบังเอิญใส่ชุดเหมือนกับนางเอกสาวรุ่นใหญ่อย่างคุณแอฟทักษะออนแบบเป๊ะๆในช่วงเวลาที่ไล่เลี่ยกันและทั้งคู่นะคะนั้นก็ได้โพสต์ภาพใส่ชุดเดียวเหมือนกันในวันเดียวกันทำเอาชาวเน็ตเนี่ยต่างเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นค่ะโดยใน IG สาวไม้นะคะจะเห็นว่าชาวเน็ตเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์มากมายค่ะว่าสวยค่ะแต่ว่าชุดเนี่ยเหมือนกับคุณแอปเลยแล้วก็ยังคอมเมนต์อีกค่ะว่าเหมือนกับชุดที่คุณแอปเนี่ยออกงานบัตรเครดิตของธนาคารเลยแต่ในขณะเดียวกันนะคะทางด้านของสาวแอปรัศออนเนี่ยชาวเน็ตเนี่ยก็ต่างเข้ามาคอมเมนต์ในชุดดังกล่าวที่เป็นประเด็นนี้นะคะว่าเลื่อนๆดูเนี่ยตกใจชุดคนจัดชุดบังเอิญหรือจงใจให้เหมือนกันในขณะที่ชาวเน็ตบางส่วนก็บอกว่าเขามูฟออนกันไปตั้งนานแล้วอย่ามาเปรียบเทียบกันเลยอย่างไรก็ตามนะคะล่าสุดค่ะทางด้านสาวไมค์ณภัสสศรีก็ได้ออกมาชี้แจงโดยการโพสต์คลิป TikTok ส่วนตัวนะคะโดยงานนี้ค่ะเธอได้ไปออกงานอีเวนต์ชมคอนเสิร์ตหนึ่งนะคะซึ่งเป็นอีเวนต์ที่สาวไมค์เนี่ยได้สวมชุดดังกล่าวจนกลายเป็นดราม่าซึ่งตอนแรกนะคะจากในคลิปเนี่ยจะเห็นว่าตอนแรกคุณไมค์เนี่ยได้สวมชุดสีน้ำเงินยาวแต่สุดท้ายค่ะก็มาเปลี่ยนสวมใส่อีกชุดนึงเพราะว่ามีปัญหาในเรื่องของการเดินโดยเธอนั้นนะคะได้อธิบายเอาไว้ในต้นคลิประบุว่าวันนี้จะพาไปอีเวนต์ด้วยกันแต่มีเรื่องพีคก่อนไปงานคือเรื่องอยู่ว่ากางเกงของชุดเราเนี่ยมันยาวมากๆเกินไปไม่สามารถใส่เดินได้เราก็เลยต้องวิ่งมาที่เอ็มโพเรียมเพื่อมาเปลี่ยนชุดแบบกระทันหันซึ่งทั้งนี้นะคะชาวเน็ตก็ต่างเข้ามาคอมเมนต์ต่างๆกันอย่างมากมายค่ะอาทิเช่นไมค์เธอสวยมากเน็ตไอดอลในตำนานชอบมากชุดนี้สวยมากค่ะเปลี่ยนชุดได้เหมาะมากแล้วก็ยังคอมเมนต์อีกว่าชุดนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อคนคนเดียวนะคะใดๆคือคุณไมค์ใส่แล้วสวยค่ะแล้วก็ยังคอมเมนต์มาต่อเนื่องนะคะว่าชุดบางตัวดาราใส่ก็ซื้อเองบ้างทางแบรนด์ส่งมาให้บ้างเพื่อเป็นการโปรโมทและเขาก็ไม่ได้ตัดมาขายแค่ตัวเดียวบอกเอาไว้ให้เป็นความรู้นะคะ